สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปักจากปุ๊กปักเดรี่ค่ะคลิปนี้นะคะปักจะพาทุกคนไปเที่ยวกาญจนบุรีกาญจนบุรีวันนี้นะคะจะไปเที่ยวแบบ one day trip ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปักด้วยนะคะแล้วปักจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปเที่ยวพร้อมกันกับปักเลยค่ะตอนนี้นะคะปั๊กมาอยู่หน้าร้านบ้านไส้กรอกใช่ตอนนี้นะคะปั๊กมาอยู่ที่หน้าร้านบ้านวงเดือนค่ะที่นี่จำหน่ายไส้กรอกรมควันที่แบบเขาบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวเข้าไปชิมพร้อมกันกับปั๊กก่อนเลยนะคะร้านอยู่ใกล้ทางโรงงานราชาชูรสสักประมาณ500เมตรจะเจอร้านไส้กรอกอยู่ซ้ายมือไส้กรอกที่นี่เป็นโฮมเมดค่ะไส้กรอกหมูรมควันแท้ๆนอกจากไส้กรอกแล้วที่นี่ยังมีเบคอนกับแฮมจำหน่ายด้วยนะคะต้องบอกว่าปักมากินครั้งแรกยังติดใจยังซื้อกลับไปเป็นของฝากอีกด้วยทุกคนตอนนี้นะคะปักมาอยู่ที่คาเฟ่ลาวีลีว่านะคะที่นี่นะคะมีจุดถ่ายรูปน่ารักน่ารักเพียบเลยค่ะในร้านตกแต่งน่ารักมากราวีรีว่าคาเฟ่สไตล์วินเทจที่คนไปถ่ายรูปเช็คอินกันเพียบภายในร้านมีโซนอินดอร์เป็นเรือนกระจกในสวนสไตล์อังกฤษบรรยากาศดีตกแต่งแนวยุโรปวินเทจและโซนเอาท์ดอร์แยกออกมาจากตัวร้านข้ามถนนมาอีกนิดนึงจะมีจุดถ่ายรูปลงไปริมแม่น้ำค่ะตอนนี้นะคะปักอยู่ที่หน้าร้านเจ๊ตุ่มส้มตำค่ะที่นี่นะคะต้องบอกว่าไก่ย่างอร่อยมากขึ้นชื่อเลยทุกคนต้องมาลองค่ะร้านอยู่ท่าม่วงในปั๊มร้างแถวหนองเสืออยากให้ทุกคนได้มาลองเมนูเด็ดที่นี่คือไก่ย่างคือไก่เขาจะมีความมันๆออกหวานนิดๆกินกับข้าวเหนียวร้อนๆคือดีสุดๆเลยควรมาก่อนเที่ยงนะคะเพราะอาจจะมาไม่ทันเพราะไก่หมดไวมากตอนนี้นะคะปักอยู่ที่แลนด์มาร์คกาญจนบุรีค่ะมาที่กาญจนบุรีก็จะคิดถึงนี่ค่ะสะพานข้ามแม่น้ำแควหรือว่าเขาเรียกกันว่าสะพานสายมรณะเป็นสะพานสายประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ที่สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพื่อให้ได้มาซึ่งรถไฟที่มีความยาวถึง415กิโลเมตรนี้ต้องใช้หยาดเหงื่อแรงงานรวมทั้งชีวิตของเฉลยศึกพันธมิตรนับหมื่นคนมีการเปรียบเทียบว่า1ไม้หมอนของทางรถไฟสายมรณะเทียบเท่ากับชีวิต1ชีวิตเลยทีเดียวต่อมาภายหลังสงครามโลกยุติลงรัฐบาลไทยได้ซื้อทางรถไฟนี้ต่อจากอังกฤษมาเป็นจำนวนเงิน50ล้านบาทแล้วบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ในปัจจุบันนี้ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกาญจนบุรีค่ะและในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนธันวาคมของทุกปียังมีงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควมีของขายต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมอีกด้วยนะคะ
มัมเมอรี่เมโลคาเฟ่ให้บรรยากาศแบบปิกนิกอยู่ในสนามหญ้าที่เขียวกว้างขวางมีต้นไม้ดูร่มรื่นนั่งเล่นกันแบบชิลๆที่นี่นะคะมีทั้งอาหารจานเดียวเครื่องดื่มของหวานและผลิตภัณฑ์จากมัมเบอรี่หรือลูกหม่อนใบหม่อนคาเฟ่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่สายคาเฟ่ฮอปปิ้งอย่าลืมแวะมานั่งเล่นกันที่นี่นะจ๊ะใครที่กำลังมองหาร้านกาแฟน่านั่งบรรยากาศดีแสงสวยถ่ายรูปได้ทุกมุมต้องที่ The Attic ร้านตกแต่งเหมือนอยู่ห้องใต้หลังคาบรรยากาศดูโล่งโปร่งสบายวิวภูเขาและทุ่งหญ้ามุมถ่ายรูปเยอะมากขอบอกไม่ว่าจะเป็นทั้งโซนอินดอร์และเอาท์ดอร์เมนูเครื่องดื่มหรือขนมเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะเรียกทางการอาจจะเรียกยากซะหน่อยชื่อเดชทศพักการอาหารหรือเรียกสั้นๆว่าแพห้อยขาพาชิวร้านอาหารวิวสวยบรรยากาศดีและที่สำคัญรสชาติก็ดีด้วยราคาเป็นกันเองบรรยากาศภายในร้านตกแต่งเรียบง่ายเป็นสไตล์ร้านอาหารบนเรือแพแบ่งโซนที่นี่ออกเป็น2โซนอินดอร์เหมาะสำหรับช่วงกลางวันและโซนเอาท์ดอร์ที่ออกแบบให้นั่งแบบห้อยขาเมนูแนะนำที่นี่ก็มีให้เลือกสั่งหลายรายการเลยค่ะให้เป็นอีกทางเลือกใครที่มากาญจนบุรีกำลังมองหาร้านอาหารรสชาติดีราคาน่ารักวิวสวยมีมุมนั่งห้อยขาแบบชิลๆขอแนะนำร้านนี้ค่ะทุกคนทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวปั๊กก็จะกลับกรุงเทพค่ะเป็นไงบ้างคะกับวันเดย์ทริปกาญจนบุรีของปั๊กแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะแล้วทริปหน้าปั๊กจะพาไปเที่ยวไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะทริปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย